ชมครับโอ้โหมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ฉะเชิงเทราดิคนบอกเกือบขิดนอนอยู่ในห้องเช่าดีๆปรากฏมีรถ10ล้อเนี่ยรถบรรทุก10ล้อหักหลบรถกระบะมาพุ่งชนเข้ากำแพงห้องเช่าล้อเกือบทับเธอครับแม่เสียดายที่มีแค่ภาพวงจรปิดตรงทางรถ10ล้อผ่านนะฮะเนี่ยผ่านหน้าร้านอาหารตามสั่งไปแต่เราได้ยินเสียงตลอดมีคนกรี๊ดและได้ยินเสียงโครมอย่างเงี้ยนะครับพอ10ล้อไปชนบ้านคนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเสียงสนั่นเลยคนก็กรีดร้องนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนี่คือพื้นที่ซอยบางสายตำบลนครคลองนครเนื่องอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราครับเมื่อเช้านี้เองสภ.เมืองฉะเชิงเทราไปตรวจปรากฏนี่เป็นที่เกิดเหตุเห็นมั้ยฮะรถ10ล้อนี่หน้าพุ่งเข้าไปที่ห้องเช่าเลยนะครับเป็นรถบรรทุกขยะทะลุกำแพงห้องเช่าไปข้างในถึง2ห้องอ่ะข้าวของนี่เจอขวานกระจัดกระจายไปหมดครับคนที่รอดตายอย่างหวุดหวิดอยู่ห้องเช่าหมายเลข6ชื่อว่าคุณนิตยาพรจันทมาศกำลังนอนอยู่ครับแต่เธอได้รับบาดเจ็บนะฮะเจอเศษกระจกนั้นบาดแขนด้วยเจ้าตัวเล่าให้ฟังบอกตอนนั้นกำลังหลับเลยได้ยินเสียงมาก่อนแต่เป็นเสียงคนกรีดร้องเหมือนที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้มันคงดังมากเธอกำลังหลับอยู่ยังได้ยินเลยครับเสียงเนี่ยมาจากภายนอกแล้วหลังจากนั้นปรากฏรถมันมาพุ่งชนกำแพงห้องเศษปูนเศษกระจกนี่โหเกลือเลยนะฮะโชคดีมากที่เหมือนกับมันไปหยุดอยู่แค่นี้คือถ้ามาอีกนิดเดียวนะฮะคุณนิตยาพรบอกทับเธอแน่ๆครับเอาช่วงตรงนั้นเลยใช่ค่ะแล้วมันก็มีเศษปูนตุ้มมาเลยอ่ะเนี่ยเลือดอันนี้เนี่ยร่วงลงแผ่นเลยช่วงจังหวะเกิดเหตุเนี่ยเขามาไงอ่ะพี่พี่ก็นอนอยู่ข้างในพี่ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่นอนอยู่ข้างในแล้วก็พี่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องแล้วพอเสียงผู้หญิงร้องเสร็จแล้วก็ตุ้มเลยอ่ะแล้วพี่ก็นอนอยู่แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับ10ล้อคันนี้นี่คนขับนะฮะภรรยาของคุณบรรเทาแสงแสวงพันธ์ซึ่งเป็นคนขับรถเนี่ยภรรยาชื่อคุณส้มจีนโพธิสิริบอกสามีเธอก็ขับรถตามทางมาเนี่ยแล้วก็ตามกระบะมามันมีจังหวะหนึ่งฮะ10ล้อเนี่ยเขาจะแซงรถกระบะแล้วกระบะเลี้ยวขวาออกมาพอดีเลยหักหลบครับหักหลบเสร็จปุ๊บไปพุ่งชนห้องเช่านะฮะซึ่งทางคุณบรรเทาคนขับรถเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่าคุณวุฒิชัยครับคุณวุฒิชัยเล่าแบบนี้บอกว่าขับรถมาหาร้านเติมลมยางจังหวะจะเลี้ยวขวาเข้าร้านเนี่ยปรากฏรถ10ล้อตามหลังมาอยู่ดีๆก็เสียหลักพุ่งชนห้องเช่าไปนะครับอ้าวแล้วใครผิดใครถูกก็เดี๋ยวตำรวจเขาจัดการนะฮะเอาทั้ง10ล้อเอาทั้งกระบะนั้นไปสอบสวนอย่างละเอียดนะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8